Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบความพลังเควินเดบรอยน์นะครับผมตัวล่าสุดตัวฟรีนะฮะตัวฟรี97นะตัวฟรีของเดบรอยน์มีตัวไอคอนคลับที่เป็นตัวฟรีนะหมดมีหรือยังวะมีปะวะตัวฟรีน่าจะเป็นแค่คอนคลับนะแต่ดีว่ะแต่ฟีเจอร์เขียวที่ดีที่สุดน่าจะเป็นตัวฟีเจอร์เขียวไอที่ขึ้น102 103นะเจ้าวะ103ปะวะไม่รู้แต่เจ๋มจริงนะครับผมโอเคตัวล่าสุดเนี่ย97รวมบูธลงสนาม101ถามว่าดีสุดไหมผมว่ายังหรอกนะครับผมแต่ก็น่าเทียบนะถ้าเทียบกับตัวมาตัวนี้เลยละกันตัวนี้เหรอ97มีบูธลงทีม102กับ101ว่ะ102กับ101ว่ะตัวล่าสุดจะได้ครองบอลที่ดีกว่าก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมครองบอลดีกว่าค่อนข้างเยอะโอ้โหเชี่ยตัวฟีเจอร์เขียวคือความหลากหลายดีมากหลากหลายดีจ่ายบอลดีตำแหน่งเดียวกันสไตล์เดียวกันโอ้โหฟีเจอร์เขียวคือเจ๋มว่ะเจ๋มจริงคือต้องยอมฟีเจอร์เขียวจริงอะตัวล่าสุดก็ได้ครองบอลนะครองบอลดีสปีดต้นบาลานซ์ดีนะครองบอลกับบาลานซ์ค่อนข้างดีหลักๆอ่ะนะถามว่าสู้ตัวฟีเจอร์เขียวได้ไหมฟีเจอร์เขียวมันก็ครองบอลดีนะแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าตัวล่าสุดแต่มันจ่ายบอลเทพอะจ่ายบอลคือโหดเปิดบอลคือร้อยอะนะครับผมแล้วยิงแม่งโหดจัดนะเดบรอยโอเคถ้าส่วนตัวก็ยังสู้ตัวฟีเจอร์เขียวไม่ได้นะแต่ดีอยู่นะฟีเจอร์ม่วงแต่คนละสไตล์ป่ะคนละสไตล์ขอไม่เทียบนะขอเป็นสร้างสรรค์เกมเหมือนกันนะโฮมเพลเยอร์ขอผ่านสร้างสรรค์เกมที่เป็น97ตัวนี้เหรอ101ครองบอลดีโอเคได้ความโค้งได้เอ็กซ์เพรสชั่นได้สปีดต้นโอเคดูดีนะผมว่าดูดีกว่านะผมว่าดูดีกว่าตัวเพชรของเบลเยียมนะตัวเบลเยียมเนี่ยจะได้หลักๆก็แล้วประกอบตัวบวกแค่1นะได้จบสกอร์โอเคแล้วก็ประมาณนี้ได้ไม่เยอะที่จำเป็นจริงๆอ่ะนะตัวล่าสุดเนี่ยได้ครองบอลมาเยอะเหมือนกันได้ความโค้งได้ลูกตั้งเตะนะได้สปีดต้นได้บาลานซ์ได้สเตมิน่าบวก1โอเคมันดูดีกว่านิดหน่อยนะตัวล่าสุดดูดีกว่านิดหน่อยเฮ้ยดีนะไม่แย่96น่าจะเทียบไม่ได้สู้97ไม่ได้อยู่แล้วผมว่า96กันนะโอ้โหมี98ด้วยว่าตัวนี้98น่าจะไปไกล102โอ้โห102โอ้โหสู้102ไม่ได้นะสู้102ไม่ได้เลยอ่ะนะถ้าจะได้ก็บาลานซ์กับซีไม่น่ากระจิกกระจอกบวกแค่1โอ้สู้ตัว102ไม่ได้ว่ะ102ดีกว่าว่ะนะฮะแต่มันก็ดีนะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีและเป็นตัวฟรีด้วยนะครับผมตัวนี้เหรอตัวนี้อยู่ในแพ็คไหนวะยูฟ่าเหรอ101เท่ากันเลยปะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยแทบไม่ต่างกันอะตัวเก่าจะได้พลังการยิงบวก3พลังการยิงเหรอถ้าจะให้เลือกใช้ผมใช้ตัวเก่าว่ะจริงนะพลังการยิงเนี่ยยิงไกลโหดอยู่นะตัวฟรีมาเทียบกับตัวฟรีเหรอตัวฟรี100โอ้ตัวฟรีสู้ไม่ได้โอ้ตัวฟรีไม่ได้เลยนะครับผมตัวฟรีสู้ตัวฟรีล่าสุดไม่ได้นะระหว่างตัวฟรี2เวอร์ชันเนี่ยตัวล่าสุดดีกว่านะตัวล่าสุดมีทีเด็ดอยู่นะก็คือครองบอลที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมถึงจะไม่ใช่ดีที่สุดก็เถอะแต่มันดีนะแต่มันดีโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเควินเดบรอยน์นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สเตตน่าจะขึ้น100ทุกเวอร์ชันนะสเตตน่าจะขึ้น100ทุกเวอร์ชันเลยระดับ100ส่วนตัวล่าสุดก็ที่เด็ดคือครองบอลนะครับผมครองบอลดีจ่ายบอลดีเหมือนเดิมนะฮะจ่ายบอลดีเหมือนเดิมแต่ครองบอลเนี่ยก็น่าจะเด่นนะครองบอลเด่นยิงไกลยิงไกลไม่สู้ฟีเจอร์เขียวไม่ได้ยิงไกลสู้ฟีเจอร์เขียวไม่ได้น่าจะครองบอลดีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะ คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's